ับวันที่15 เมษายน 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19อาทิเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากเลนส์ใสเฟสชิลและชุดป้องกันร่างกายโอเวอร์ออลโดยมอบแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไปในการนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างขาดที่สุดมิได้และเมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีต่อด้วยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร1รับมอบเฟสชิลจำนวน 77,650 ชิ้นจากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ร่วมกันผลิตโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัทและสปาชาติสิริมิ่งเซ็นเตอร์ร่วมกับบริษัทเอกชนและบริษัทไปรษณีย์ไทยนำส่งให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศและรับมอบกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่บริจาคโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร MCOT Making the CEO รุ่นที่2และคณะที่ร่วมกันจัดทำและผ่านการทดสอบการใช้งานจำนวน310กล่องส่งตรงไปยังโรงพยาบาลต่างๆจำนวน188แห่งครับลำดับถัดไปรับมอบเงินบริจาคจำนวน250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับจำนวน 7.75 ล้านบาทจากนางเฮเลเนอร์บุตริเกอร์อาร์ติเอล่าเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเป็นแห่งสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยและเภสัชกรหญิงสุมาลีคริสทานินประธานบริษัทโนวาติสประเทศไทยจำกัดและคณะเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโครงการแพทย์ในการจัดการบริหารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 3รับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน2เครื่องจากพลเอกนายแพทย์ประจักษ์และคุณวราพรบุญจิตพิมลและครอบครัวและได้ส่งมอบให้กับสถาบันความราชนราธิวาสเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไปด้านนายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารรับมอบเงินบริจาคจากหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสรุ่นที่2จำนวน 100,000 บาทมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และทางสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปด้านกระทรวงสาธารณสุขเองครับยังคงจัดส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนะครับและกระจายไปต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับอาทิเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคาจังหวัดนครพนมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นต้นสำหรับทานน้ำใจที่มีผู้ประกอบการและประชาชนมีจิตศรัทธานะครับนำอาหารและเครื่องดื่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมายนะครับเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากเฟสชิลนะครับหน้ากากผ้าถุงคลุมรองเท้าชุด PPE เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์และถุงสวมขานะครับมามอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขมากมายนะครับอาทิเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลเสนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นต้นครับจะเห็นว่าทานน้ำใจที่มาจากพี่น้องประชาชนอย่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับวันนี้ประเด็นการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขมีเรื่องที่น่าสนใจ2เรื่องด้วยกันครับ1ครับหลายท่านอาจจะมีความวิตกกังวลว่าผู้พิการที่อยู่ในสังคมไทยนั้นนะครับเดิมเป็นกลุ่มที่มีการเปราะบางอยู่แล้วแล้วณปัจจุบันนี้เขาสามารถเข้าถึงสถานการณ์โควิดได้อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราได้รองอธิบดีกรมการแพทย์ครับท่านนายแพทย์ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ครับท่านจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนรับฟังครับเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการในสถานะการของโควิด-19 นะครับและการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ครับโดยท่านนายแพทย์สมบูรณ์วุฒิกรมควบคุมโรคครับท่านนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยกุลครับก
การเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับเรื่องการดูแลผู้พิการในสถานการณ์โควิด19ครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถอดแมสก์ออกก่อนนะครับเพราะเรามีฟิสิคอลดิสแทนซิ่งแล้วครับครับตอนนี้ในงานของกรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขมีความยินดีที่อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการในสถานการณ์โควิด2019ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเรามีผู้พิการคนพิการอยู่ประมาณ2,200,000 คนนะครับทั้งที่ได้ลงทะเบียนและก็ไม่ได้ลงทะเบียนในปัจจุบันนี้มีบางคนที่ยังไม่ได้มีบัตรผู้พิการด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีข้อจำกัดในการที่เข้าถึงบริการสุขภาพอยู่แล้วด้วยผลว่าเป็นผู้พิการทางสายตาทางการได้ยินโอกาสที่รับรู้ข่าวสารโอกาสที่จะได้การสื่อก็ยากนะครับทีนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงนะครับผู้พิการที่ติดเตียงอีกโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจะต้องมีผู้ดูแลนะครับในการที่จะมาพาไปโรงพยาบาลก็มีความยากลำบากนะนี่พอมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังในการติดเชื้อแล้วยิ่งเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งขึ้นนะครับผู้พิการจะมีลักษณะคือมีทางกายภาพที่ติดขัดมีภูมิต้านทานไม่ค่อยดีมักจะมีโรคประจำตัวด้วยสิ่งเหล่านี้คือทั้งหมดที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ฉุกเฉินสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างนี้ก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ดูแลมากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญคือเราพบว่าผู้พิการก็จะมีรายได้น้อยกว่าคนปกตินะครับไม่สามารถที่จะหาซื้อหน้ากากหรือเจลอะไรได้นะการเข้าถึงก็ยิ่งมันยิ่งลำบากขึ้นนะครับต่อครับนี่ในกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิริพรซึ่งเป็นสารบัญของกรมการแพทย์ของสำนักงานวิชาการเรามีความเชี่ยวชาญในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพเราทำงานร่วมกับกระทรวงพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ดูแลด้านสวัสดิซึ่งเขาดูแลด้านสวัสดิการด้านสังคมแต่กระทรวงสาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพเราทำงานร่วมกันร่วมกับภาคีเครือข่ายหนึ่งนั้นเราคิดว่ามาตรการที่กระทรวงได้มอบหมายให้กับสารบัญสิริพรในการทำเป็นสารบัญตัวอย่างหรือนำร่องในการที่จัดบริการให้กับผู้บริการเช่นนะครับวันนี้เราจะเริ่มชุดความรู้เราเอาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโควิดที่ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ผู้ที่ขาดแคลนไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าหูไม่ได้ยินแล้วก็ตาที่มองไม่เห็นนะครับก็จะต้องจัดสอนเบลจัดเรื่องภาษามือให้นะครับเรื่องของการที่จะต้องมาโรงพยาบาลให้ปลอดภัยนั้นจะต้องมีจุดคัดกรองทุกสถานพยาบาลวันนี้ไม่เฉพาะผู้พิการแม้คนปกติคนพิการต้องรับการคัดกรองก่อนได้รับความรู้ถ้าจำเป็นแล้วท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเสี่ยงกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลอีกเราก็จะมีการเตือนนะนี่สิ่งนี้คือทำสามารถสิริพรทำแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งนะครับเรื่องนั้นทำโทรศัพท์เพื่อเกิดความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับจะได้ไม่ต้องมาแต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสถาบันก็จะจัดยาทางไปรษณีย์และถ้าหากว่าจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาโดยใช้แพทย์การสามารถไปที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดนะครับให้คุณหมอตรวจหน้าที่ตั้งได้ถ้าจำเป็นต้องรับการปรึกษาต่อมาสถาบันสิริพรหรือสถาบันชั่วคราวเราสร้างช่องทางในการสื่อสารทางไกลผ่านทั้งภาพและเสียงวิดีโอคอลไลน์คอลนะครับให้สามารถดูแลรักษาประวัติจากประวัติแล้วให้การรักษาได้เลยแล้วก็ส่งยาไปได้เลยสิ่งนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำเป็นรูปแบบที่สามารถสิริพรและให้กับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดในหลายๆแห่งที่มีศักยภาพได้เริ่มทำไปแล้วนะครับเรื่องช่องทางการสื่อสารเราทุกมีอันหนึ่งนะเรามีอสม.ที่เดินเคาะประตูบ้านทุกบ้านนะเป็นล้านคนนะครับนอกจากไปดูคนปกติผู้สูงอายุผู้พิการที่ติดเตียงอยู่ที่บ้านผู้พิการที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เนื่องจากจำเป็นต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะร้องเรียนทางด้านสุขภาพผ่านอสม.ของพวกเราได้ทุกคนนะครับอสม.รับเรื่องแล้วถ้าท่านมีบัตรผู้พิการนะมีสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับการช่วยเหลือต้องประสานมาต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลอาจจะเป็นไม้เท้าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับที่อาจจะวันนี้หมดอายุเช่นรถเข็นหรือขาเทียมแขนขาเทียมที่เคยได้วันนี้เสื่อมแล้วจำเป็นต้องได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้สามารถที่จะประสานมากับอสม.อสม.ก็จะส่งข้อมูล
้อมูลมาที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดเลยที่ใกล้บ้านที่อยู่ในต้นสังกัดถ้าโรงพยาบาลชุมชนมีระบบมีอุปกรณ์อยู่แล้วสามารถที่จะจัดบริการให้ได้เลยก็จะจัดส่งบ้านนะผ่านทางทีมอสมหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขแต่ถ้าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดไม่มีนะครับโดยระบบปกติในปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา2019ตามเราก็จะมีระบบคือลงทะเบียนมาแล้วส่งข้อมูลมาที่สถาบันสิริพรเพื่อการสวัสดิ์เพื่อการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์แห่งชาติของกรมการแพทย์นั้นเราก็จะจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ราคาแพงอุปกรณ์ที่หาได้ยากในต่างจังหวัดและมีความเหมาะสมก็สามารถที่จะให้เปิดได้ตามใช้ได้ตามสิทธิ์ซึ่งทุกคนคนไทยทุกคนสามารถที่ใช้ได้นะครับตรงนี้จัดไว้ในช่องทางเป็นปกติเลยนะครับส่วนทางด้านสังคมนั้นการจัดบริการร่วมกับกระทรวงพม.นะครับกระทรวงพม.ที่เราได้ทำแล้วแต่จุดบริการนั้นกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะเป็นจุดที่จะช่วยให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเช่นการจัดชุดยังชีพซึ่งชุดยังชีพอาจจะประกอบด้วยส่วนที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในส่วนของแมสก์หน้ากากเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคนั้นก็จัดไปส่งถึงบ้านโดยผ่านทางอสม.หรือทีมของพม.นะครับซึ่งได้ทำอยู่แล้วแต่บางครั้งอาจจะยังไปไม่ได้ถึงบ้านนะครับแต่มีการจัดให้ทีนี้ถ้าท่านมีความต้องการท่านก็สามารถที่จะร้องขอผ่านทางอสม.มากับโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ในส่วนที่จำเป็นสาธารณสุขสามารถจัดให้กับคนพิการได้นะครับการเข้าถึงเดี๋ยวกลับไปหน่อยนะครับการเข้าถึงบริการต่างๆเนี่ยเราก็มีการสำรวจด้วยข้อมูลว่าสิ่งที่ผู้คนพิการต้องการมากที่สุดนะครับจากรัฐบาลจากสาธารณสุขจากพม.ก็คือเขาต้องการอุปกรณ์ต้องการเครื่องป้องกันเช่นเจลหน้ากากจากกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งที่เขาต้องการอย่างคืออยากมีรายได้ด้วยอยากมีเงินช่วยเหลือด้วยนี่คือจากการสำรวจนั้นก็จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่กระทรวงพม.และกระทรวงสาธารณสุขเราได้สับสนว่าจะพยายามที่จัดหาให้กับคนพิการทั้งประเทศนะครับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทั้งสองฝ่ายเราก็ทำอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คนพิการไปดูแลคนพิการไปหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดนั้นโดยปกติแล้วในสายการปกติทุกวันนี้เราจะมีเรียกว่า one stop service เป็นจุดเป็นคลินิกเลยนะครับสำหรับคนพิการเมื่อไปโรงพยาบาลอยากจะตรวจประเมินสภาพท่าเพื่อขึ้นบัตรผู้พิการเนี่ยก็สามารถทำได้ที่โรงพยาบาลศูนย์วันจังหวัดผมเชื่อว่านี่ทุกแห่งนะครับทุกแห่งนะฮะคืออย่างน้อยก็มีการลงชื่อลงทะเบียนไว้แต่การที่จะไปขึ้นบัตรนั้นในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆสามารถที่จะขึ้นบัตรออกบัตรได้หน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ได้เลยแต่บางจังหวัดเป็นการรับเลือกไว้โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่จังหวัดครั้งหนึ่งนะไปมารักษาแล้วมารับยาแล้วก็สามารถที่ตรวจประเมินความพิการได้เลยนะครับในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการประสานงานความช่วยเหลือนี้เราจะผ่านทางข้อมูลที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับต่อนะครับแต่มาตรการสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับในกระทรวงนี้เป็นส่วนของกระทรวงพม.กำลังดำเนินการต้องขอย้ำก่อนนะครับมาตรการที่กำลังดำเนินการกำลังขออนุมัติจากกรกตอยู่นะครับยังไม่ได้ประกาศคือเรื่องของการมีการเสนอว่าจะเพิ่มเงินช่วยเหลือรายเดือนนะครั้งเดียวนะ 1,000 บาทอีก1ครั้งสำหรับผู้ที่มีบัตรของคนพิการอยู่แล้วนะครับเรื่องของการพักชำระหนี้กองทุนผู้มีคนพิการเป็นเวลา12เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนนี้จนถึงมีนาคม2564เรื่องของการตั้งกองทุนให้กับการที่ผู้ยืนในการประกอบอาชีพอีกรายละ 10,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้ย้ำอีกทีนะครับเป็นมาตรการที่เสนอโดยกระทรวงพม.นะครับแต่เราทำงานร่วมกันนะครับคาดว่าถ้าได้รับการรับก็สามารถตรวจสอบถึงได้ในวันในภายในวันที่20เมษายนนี้นะครับกระบวนการทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยอยากจะย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขเรามีช่องทางครับวันนี้เรามีช่องทางที่จะบริการทางด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเองท่านสามารถปรึกษาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องโควิดได้มาที่ช่องทางโทรนะครับเลขสั้นๆ1668นะครับ1668เป็นเบอร์ call center ของกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะรับสื่อสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด2019นี้นะครับอีกสายนะครับ
1300ประชาบดีเป็นการสื่อสารร้องเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับผมคิดว่าคอลเซ็นเตอร์2ส่วนนี้จะช่วยผู้พิการในการเข้าถึงทั้งด้านบริการสุขภาพและสิทธิสวัสดิการทางด้านสังคมให้ได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับก็ในระยะเวลาสั้นขอเสนอสื่อสารให้กับคนพิการและผู้ดูแลเท่านี้ก่อนนะครับกับขอบพระคุณท่านนายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์นะครับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับพี่น้องประชาชนครับผมเพื่อทราบดีครับผู้พิการเป็นส่วนสำคัญของสังคมไทยนะครับและก็มีจำนวนมากทีเดียวที่อยู่ในสังคมกับเราทุกคนนะครับโดยในสถานการณ์นี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทราบว่าทางผู้พิการและผู้ดูแลมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์นี้ทางการหารายได้เลี้ยงชีพนะครับและการดูแลตัวเองให้ปลอดจากเชื้อนะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนะครับทางการจัดเวชภัณฑ์นะครับการลงทะเบียนเรื่องเงินบรรเทาและช่องทางสื่อสารเพื่อร้องทุกข์นะครับสายด่วนกรมการแพทย์นะครับ1668นะครับท่านผู้พิการหรือว่าผู้ดูแลนะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วนกรมการแพทย์1668นะครับรวมถึงติดตามสื่อต่างๆนะครับที่ทำร่วมกับวิทยาลัยราชสุฬานะครับเป็นสื่อช่องทางที่สำคัญสำหรับผู้พิการทั้งหมดนะครับแล้วก็รอฟังข่าวดีนะครับทั้งหลายจากทางกระทรวงพม.นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับที่กำลังทำเรื่องเสนอสู่การตัดสินใจของทางครม.นะครับทั้งในแง่การเพิ่มเงินช่วยเหลือในแง่การพักชำระหนี้กู้ยืมกองทุนของผู้พิการเองและการกู้ยืมเงินเพิ่มไม่เกิน10,000 บาทนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่20 เมษายนครับแล้วก็อย่าลืมโทรศัพท์สายด่วนครับสายด่วนกรมการแพทย์นะครับ1668และสายด่วนประชาบดีของกระทรวงพม.ครับ1300ครับลำดับถัดไปครับเป็นสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19ประจำวันนะครับโดยท่านนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยาคุณครับท่านนายแพทย์สมบูรณ์วุฒิกรมควบคุมโรคครับอย่างเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ฟังทางเฟซบุ๊กไลฟ์และพี่น้องสื่อสารมวลชนนะครับก็วันนี้เป็นความยินดีที่เราก็มีข่าวดีนะครับในเรื่องของสถานการณ์โรคโควิด-19ก็คือว่าเราไม่อยู่ในช่วงที่ขาลงนะวันนี้เรามีต้องบอกนะเรื่องยินดีก่อนดีกว่านะครับว่าเราวันนี้เนี่ยมีผู้ที่กลับบ้านได้96 คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเรามีผู้ป่วยกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับ 1,593 คนนะครับวันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่เนี่ย29 คนนะครับรวมสะสมแล้วก็อยู่ที่ตัวเลข 2,672 นะครับเราเองนะก็ยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับ3 รายวันนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อทางครอบครัวด้วยนะครับในจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ3 รายก็2 รายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอีกรายนึงเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่ปาจินอยู่นะครับซึ่งผมขออนุญาตที่จะรายงานเลยแล้วกันนะครับว่าผู้ป่วยรายที่44ของเราเนี่ยนะครับเป็นเพศชายอายุ55 ปีสัญชาติมาเลย์นะครับก็อาชีพไกด์ทัวร์นะครับก็มารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและเสียชีวิตไปเมื่อเช้าของวันที่14 เมษายนนะครับรายที่45เราก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุ35 ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยอายุน้อยจริงแต่ว่ามีเบาหวานและมีไขมันในเลือดสูงรักษาไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่พวกอยู่ก็คือว่าแฟนทำงานที่ผับแถวรามคำแหงนะครับก็มารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งในกรุงเทพมหานครสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่15 เมษายนเวลาบ่าย2:40 นนะครับรายที่3หรือรายที่46ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นเพศชายอายุ37 ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับก็ขณะที่ป่วยเขาก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับรายนี้ก็ถือว่าอายุน้อยแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือความดันสูงและภาวะอ้วนนะครับประวัติเสี่ยงมีนะครับคือภรรยาทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารย่านแถวสุขุมวิท
ปิดก็กลับไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดปราจีนบุรีครับก็รายนี้ก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพันธุ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเช้าเมื่อวันที่15เมษายนก็เวลา18นาฬิกานะครับไม่เป็น3รายที่เราต้องเสียชีวิตนะครับขอสไลด์ถัดไปครับซึ่งก็จะจำแนกให้ท่านได้เห็นว่า29คนเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นส่วนใหญ่กว่าครึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับผู้ป่วยที่รับยืนยันที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะคนไทยกลับจากต่างประเทศน้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีรายงานของคนไทยที่กลับจากต่างประเทศป่วยอีก2รายนะครับนะมีอาชีพเสี่ยง2รายอีก10รายรออยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับก็ถัดไปแสดงต่อไปก็จะเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับรถงานที่ทำหน้าที่ในการที่ไปสอบสวนโรคนะครับเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันนะจะต้องสอบสวนหาสาเหตุสอบสวนหาว่ามีผู้สัมผัสใครบ้างซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เราจึงได้ความจริงว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดมีอาการป่วยประมาณใดนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ก็คือว่าจากกรณีศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีการระบาดต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อมูลชุดหนึ่งนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยนะครับแล้วเข้ามาตรวจปรากฏว่าผลบวกหมายว่าอัตราการเป็นผลบวกเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวเลขเนี่ยนะครับประมาณ 4.5% แต่ถ้าเมื่อหลังก็ตามเนี่ยคนที่เราตรวจเนี่ยนะครับตรวจในนี้เนี่ยผมหมายถึงตรวจเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR ที่พวกเราได้รู้จักแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับอัตราการพบผลบวกเนี่ยจะขึ้นมาที่ 6.3% นะครับซึ่งเป็น6.24% นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนพี่น้องว่าในคนที่มีโรลิสหรือมีความเสี่ยงต่ำนะครับยิ่งจะโอกาสที่จะพบผลบวกเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้เมื่อเราทำงานได้ดีขึ้นนะทุกคนเหนื่อยไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เหนื่อยไม่ใช่คุณหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เหนื่อยนะครับทุกคนนะรวมทั้งพวกเราที่ให้ความร่วมมือในการที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพิ่มระยะห่างนะเวลาอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพวกเราแต่อย่างไรก็ดีนะครับยิ่งเรากดตัวเลขให้น้อยลงพบตัวเลขน้อยลงเนี่ยเรายิ่งต้องมีมาตรการในการค้นหาผู้ป่วยที่เข้มข้นมากขึ้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราหลังจากภูเก็ตในเป็นกรณีศึกษาที่เราทำมาตรการเชิงรุกก็คือว่าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่เราเรียกว่า active case finding นะครับเพิ่มเติมจากการที่ทำ contact tracing ก็คือหาผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับต่อไปในยานาเมื่อเราสามารถมีการตรวจข้อปฏิบัติการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นการค้นหาผู้ที่ยังไม่มีอาการในชุมชนก็จะเป็นมาตรการที่เราจะเข้มข้นต่อไปอันนี้เรียนท่านสื่อมวลชนด้วยเพื่อเข้าใจว่ายิ่งเรามีตัวเลขน้อยลงแต่การทำงานเราจะหยุดไม่ได้เราจะไม่ยอมที่จะลดกาดของเราให้ตกนะครับเพราะพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันนะครับเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะฮะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งพวกเราก็อย่ากาดตกถ้ากาดตกเมื่อไหร่เราก็จะมีความเสี่ยงนะครับก็ขอสไลด์ถัดไปครับฮะสามมาตรการที่พูดถึงเนี่ยถ้าดูจากแผนภาพนี้จะเห็น
จะเข้าใจง่ายเพราะในระยะ14วันของเราเนี่ยนะครับเมื่อเขาปรากฏอาการมาหาเรานะฮะจะตอนแรกอาจจะเป็นที่เราเรียกว่าเข้าข่ายสงสัยที่เรียกว่า PUI นะครับแต่เมื่อถูกตรวจเลือดด้วยตรวจเชื้อด้วย RT-PCR แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยยืนยันเมื่อไหร่การทำ contact tracing เนี่ยก็จะดำเนินการโดยทีมสอบสวนโรคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราตามไปแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะได้จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเขานะครับในจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ที่ชุมชนเนื่องจากว่าอาจจะมีการสัมผัสแต่คิดว่าไม่ใกล้ชิดแต่แล้วก็คิดว่าไม่ตัวเองไม่ติดเชื้ออันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็สมมติว่าในการระบาดที่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้หมดเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มด้วยการที่เราต้องไปทำเรื่องนอกจาก active case finding แล้วเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าค้นหาในชุมชนนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะโดยขนาดนี้ในฐานการรักษาของเราเนี่ยทางกรมการแพทย์พอดีเนี่ยกำหนดการรักษาก็คือว่าคนที่เป็นอาการไม่รุนแรงอย่างไรเขาต้องอยู่โรงพยาบาล14วันหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองจนครบ30วันตั้งแต่เริ่มวันที่เริ่มมีอาการอันนี้คือมาตรฐานของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เมื่อวานได้นำเรียนไปเรื่องของการติดเชื้อคนในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาประมาณ 8% พอมาเดือนเมษากระโดดมาที่ 23% ตรงนี้ก็เน้นย้ำว่าการที่คนเนี่ยเป็นคนที่เอาเชื้อมาให้นะเพราะฉะนั้นการที่คนไทยก็ตามเนี่ยนะครับที่อยู่ในบ้านแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังก็สมควรที่จะกักตัวที่บ้านเพิ่มระยะห่างดูแลคนที่บ้านคนที่ครอบครัวของเรานะฮะเพื่อว่าจะทำให้คนที่เรารักในครอบในบ้านเนี่ยนะครับปลอดโรคได้โดยก็ที่เราห่วงก็คือว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องป่วยติดเตียงที่บ้านนะครับซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมากนะครับง่ายต่อการป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับสไลด์เราน่าจะหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นการขยายความให้ท่านเห็นว่าใครคือ high risk contact นะซึ่งคิดว่าพวกเราก็คงเข้าใจเนาะ high risk contact ก็อาจจะมีคนที่กลุ่มที่มีอาการกับกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเป็นสมาชิกร่วมบ้านหรือเป็นบุคลากรการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะครับเราถือว่าเป็น high risk contact นะครับหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันนะกับผู้ป่วยเช่นโดยสารรถคันเดียวกันนะครับแถวเดียวกันหรือ2แถวหน้า2แถวหลังกลุ่มนี้นะมีอาการหรือไม่มีอาการก็อยู่ในสปอตไลท์ของเรานะครับอันนี้ก็เรียนเพื่อเป็นข้อมูลความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าตัวควบคุมโรคทีมสอบสวนโรคเรายังทำงานหนักอยู่นะครับตรงนี้ก็พวกเราทุกคนนะครับก็มีหน้าที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่อยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังจำนวนมากนะครับแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตของโรคโควิดไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณท่านนายแพทย์หลวงพงศ์สุจริยะคุณท่านนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคครับการรายงานสถานการณ์ประจำวันของการติดเชื้อโควิด-19ครับลำดับต่อไปเป็นการตอบคำถามจากนักข่าวที่ฝากไว้นะครับจากคำถามแรกนะครับจากสำนักข่าวมิวรัตครับตอนนี้เคสอาการหนักมีประมาณกี่เคสครับแล้วก็เป็นคนไข้ส่วนมากจากคนไหนครับครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเคสที่มีอาการหนักก็หมายความว่าอาจจะหนักระดับที่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรืออาจต้องอาจจะไม่ถึงระดับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ต้องไปอยู่ในห้อง ICU นะและที่เราเรียกว่าผู้ป่วยวิกฤตนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราดูตัวเลขของเรานะว่าเรามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว46 คนนี่ก่อนเสียชีวิตแน่นอนเขาเป็นผู้ป่วยรุนแรงแน่นอนหรือเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะ
ะฮะที่เราช่วยชีวิตเขาไม่ได้วัน46คนทีนี้แล้วก็จากการแถลงข่าวเมื่อ2วันก่อนเราบอกว่าขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศเรายังมีคนไข้ที่อยู่เป็นภาวะรุนแรงและวิกฤตเนี่ยประมาณ60นะครับ60บวก46เนี่ย102ถ้า102ใน 2,672 รายที่เรามีอยู่ประมาณที่ตัวเลขก็อยู่ประมาณ 3.8% มันซีเรียหรือเรียกว่าซีเรียเคสก็ได้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณ 3.8% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ต่างอะไรกันข้อมูลของประเทศจีนที่เขาดูแลผู้ป่วยจำนวนมากนะครับอย่างที่เคยรายงานให้ท่านทราบว่า 80% ไม่รุนแรงอาจจะรวมถึงคนที่ไม่มีอาการ15% เป็นผู้ป่วยที่มีอาการปรานการอยู่ถึงมาก 5% เป็นผู้ป่วยวิกฤตนะฮะอันนี้ของเรา 3.8% ไม่ถึง 5% มันก็เปลี่ยนข้อมูลเพื่อทราบนะครับคำถามที่2นะครับเป็นคำถามจากสำนัก Sky News นะครับสื่อประเทศอังกฤษนะครับถามเกี่ยวกับเครื่องเวนทิเลเตอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจครับเครื่องเวนทิเลเตอร์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่ครับครับเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนครับเครื่องที่เราใช้สำหรับในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่หนักและจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโลว์เวนทิเลเตอร์ก็คือใช้เป็นตัวของเป็นบ้านในการควบคุมนะครับเรามีนะจากการสำรวจเริ่มเตรียมพร้อมแล้วบอกได้ว่าในกทม.และปริมณฑลหมายความว่ารวมทั้งในส่วนของกรมการแพทย์ของมหาวิทยาลัยของทหารตำรวจแล้วก็เอกภาคเอกชนแล้วเรามีอยู่ที่ประมาณ 3,000 เครื่องนะ 3,000 เครื่องผมย้ำนะว่า 3,000 เครื่องเมื่อสักครู่ท่านได้ทราบว่าท่านผู้ชมได้บอกว่าผู้ป่วยที่ซีเรียสเคสที่วิกฤตนะมีไม่ได้เยอะนะวันขอให้เกิดความมั่นใจว่าแค่ในปริมณฑลเราเนี่ยเราก็มีมากนะฮะถ้าเรามองไปที่ในต่างจังหวัดทั้ง12เขตสุขภาพเฉพาะที่กันมาไว้สำหรับผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวครับ2,000เข้า 2,900 เครื่องแต่เรามีเครื่องต่างตัวเนี่ยเป็นหมื่นเครื่องนะแต่ว่าในวันนี้ถ้าจะการมาใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดและเป็นโวลูมเป็นเพลเตอร์คือเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ควบคุมโดยเป็นมากนะ 2,900 เครื่องต้องบอกว่าเพียงพอนะในสถานการณ์วันนี้และแอนใกล้นี้เราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยนะในประเทศไทยโดยใช้ ICU และเวนทิเลเตอร์ได้ถึงพอครับจากไฟต่างใจค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะกรณีที่ทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการทำแจกชุด RT-PCR Kit นะคะให้กับประเทศกลุ่มอาเซียนประเทศละประมาณ 1,000 ชุดคราวนี้ทราบว่าเป็นการงานร่วมกับของกรมวิทย์กับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะคราวนี้ตัว RT-PCR Kit เนี่ยคือมันเป็นชุดการตรวจเจอที่กระทรวงสาธารณสุขใช้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นชุดใหม่ที่ผลิตขึ้นมาใหม่และถ้าการส่งมอบให้แต่ละประเทศอาเซียนประเทศละหนึ่งหมื่นทั้งหมดประมาณทั้งหมดประมาณ90นะคะมันจะมีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไหมคะในเรื่องการตรวจแทนประเทศคำถามนี้เนี่ยถ้าผมตอบเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ดีนะก็จะเรียนเป็นข้อมูลมาแบบนะครับว่าที่ทางภูมิศาสตร์การแพทย์เราเนี่ยนะครับพัฒนาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ว่านะครับเรามีทั้งสองแบบนะก็คือว่าตรวจได้ทั้งเชื้อตรวจได้ทั้งแอนติบอดีนะครับและสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกของเมื่อเมื่อวานที่มีการประชุมผู้นำอาเซียนสัมพันธ์นั้นเนี่ยได้มีความคิดเห็นเนี่ยที่จะช่วยนะครับประเทศกับเพื่อนบ้านเรานะครับก็หลายที่เห็นเนี่ยนะให้ตัวอย่างเนี่ยนะครับผมไม่หยิบเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องไปขอความชัดเจนจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงภาวะผู้นำแล้วก็การให้นะเพราะว่าเราสามารถพัฒนาได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามที่ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ได้รายงานต่อท่านปลัดกระทรวงนะครับเทสต์พิสของเราเนี่ยนะครับจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อตอนสิ้นเมษายนนะครับซึ่งวันนั้นการให้เรา
แยกพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแยกครับแล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่สีเขียวสีแดงสีเหลืองตอนนี้มีกี่จังหวัดอะไรบ้างค่ะข้อที่สามคือตอนนี้ทางการแพทย์ทางสาธารณสุขของเราค่ะมีข้อเสนอยังไงบ้างคะที่เราจะเสนอต่อหมอรองค่ะในการหย่อนมาตรการอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีสองคำถามแล้วคำถามที่หนึ่งการให้สีการให้สีเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นการให้สีที่เป็นกิจลักษณะนะครับแต่ว่าการให้สีโดยคอมมอนเซนส์เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าเราการแบบที่เรา77จังหวัดเนี่ยนะครับเราก็ให้สีเขียวในจังหวัดที่ไม่เกิดพบผู้ป่วยถูกไหมครับแต่ถ้าหากแล้วต้องไม่เป็นสีแดงหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เราทำงานมาระยะหนึ่งเราก็จะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีจังหวัดกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะควบคุมโรคทำให้ไม่มีผู้ป่วยนะในระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันนะซึ่งไม่น้อยกว่า14วันกลุ่มนี้แหละที่อาจจะให้สีเจ็ดสีเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับถ้าให้3สีนะก็หมายถึงว่าเราใช้มีสัญญาณจราจรสีจราจรนะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมครับก็ได้ไอ้ที่ยังมีป่วยในระยะ14วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นใช้สีเขียวผมเข้าใจว่าถ้ามีปรากฏที่จังหวัดก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับส่วนในกรณีที่พูดถึงถามถึงมาตรการผ่อนคลายเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับว่าในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในแนวโน้มในแนวโน้มที่ดีขึ้นเรามีใจครับที่เราเห็นผู้ป่วยมา20 30นะไม่เกิน40ซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าเราทำงานได้ดีนะแต่ว่าเราไม่ชะล่าใจขณะเดียวกันเรายังต้องทำให้ทุกส่วนงานของเรานะไม่ว่าตั้งแต่พวกเราที่ทำหน้าที่ในการที่จะเฝ้าระวังสอบสวนโรคจะป้องกันโรคนะครับรวมถึงพวกเราส่งเสริมสุขภาพก็คือให้ความรู้นะถ้าป่วยแล้วเราก็รักษาด้วยมาตรฐานก็จะมียามีเตียงมี PPE นะที่เพียงพอนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ให้ติดท่านนะครับเพื่อรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะขณะที่เรื่องของการสกัดกั้นการนำเข้าตอนนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือนะพวกเราสังเกตดูว่าทางการบินบริเวณก็ยังให้ยังทำในลักษณะที่ว่าห้ามการเดินทางจากเพราะฉะนั้นในทางอากาศเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อมีความจำกัดในเรื่องของการเดินทางเข้ามาแต่อย่างนี้อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่พวกพี่น้องประชาชนอาจจะได้ยินหรือพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะได้ฟังนะว่าเราอาจจะมีคนไทยที่ตกค้างที่ประเทศต่างๆนะซึ่งทยอยอยากจะกลับมาประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังไม่นั้นแล้วเนี่ยจังหวัดของเราเนี่ยนะครับก็จะรับไม่ไหวนะครับนะเช่นต้นอย่างเป็นต้นว่าวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวว่าถ้าหากว่าเราให้คนผ่านแดนมาตามช่องผ่านแดน23ช่องเนี่ยนะครับที่ภาคใต้นะครับ5จังหวัดภาคใต้ก็จะมีคนทะลักเข้ามาประมาณ 4,000 คนนะฮะซึ่งถามว่าทีเดียว 4,000 คนเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจัดการได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเสี่ยงครับเพราะการที่เราจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางสบค.ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยังไม่ครอบครับท่านฟังมาตรการต่างของกระทรวงการแพทย์และสาธารณสุขจากกระทรวงอยู่ครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนักวิชาการผู้วุโสที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาแนวทางนี้อยู่ว่าเราจะผ่อนได้ประมาณไหนเพราะว่าก็เข้าใจนะว่าเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับปากท้องพี่น้องประชาชนก็สำคัญเพราะนั้นในเชิงธุรกิจบริการต่างเนี่ยอะไรเปิดได้ก่อนอะไรเปิดไม่ให้เปิดเลยนะฮะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ในความพิจารณาในข้อพิจารณาของผู้ใหญ่ของที่และที่ปรึกษากระทรวงนะครับอันนี้ผมคง
ิตนำเรียนได้ประมาณนี้นะครับจากช่องแปดนะคะขอสอบถามกรณีที่หนูน้อยวัย1เดือนที่ติดโควิดอะค่ะเห็นว่าเมื่อวานนี้ท่านสาธิตได้โพสต์ใน Facebook นะคะว่าอาการน้องดีขึ้นดูดนมได้ดีนะคะร้องเก่งขึ้นกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ข่าวดีคือตรวจเชื้อไม่พบ2รอบแล้วอะค่ะแต่ว่าต้องทานยาจากกรณีนี้ค่ะต้องตรวจเชื้อกี่รอบถึงจะมั่นใจได้ว่าน้องเนี่ยไม่ติดแล้วก็จะสามารถกลับบ้านได้เรียนให้ท่านสาธิตครับในวิธีการรักษาอาการแรกที่เราเขียนแนวทางปฏิบัติในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคโควิดนี้นะครับหลังจากที่เราวินิจฉัยด้วยการตรวจหรือว่าทำสวอตในสีหน้าคุณวินิจฉัยผลได้บอกว่าเมื่อให้ยาอาจจะให้ยามีหลายระดับนะ1 2 3ไปหลังจากนั้นเราก็จะดูอาการดูอาการไปเรื่อยๆว่าคนไข้ตอบสนองต่อการรักษาอาการทั่วไปดีขึ้นนะครับก็จะมีการตรวจซ้ำถ้าอาการดีขึ้นแม้ว่าทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ายังเจออยู่นะครับก่อนจะกลับเนี้ยโดยทั่วไปนะวันนี้นะครับถ้าคนเป็นคนไข้ธรรมดาแล้วไม่มีข้อดีครับเราจะไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำนะครับยืนยันนะครับในตามไกด์ไลน์หรือตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าก่อนกลับบ้านไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำเพราะเราเชื่อว่าจากข้อมูลทางการแพทย์วันนี้ผู้ป่วยที่มีเชื้อโหมแล้วถ้าหลังจากได้รับยาไปแล้วนะครับประมาณหลังจากประมาณเดย์8หรือวันที่8ไปแล้วเป็นต้นไปคือแทบจะไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่าเชื้อไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่ายังมีวารสารบางอย่างยังมีรายงานว่ายังมีเชื้อสะสมในคนได้อีกเป็นบางคน20วัน14วัน29วันก็มีแบบเป็นบางรายงานแต่นั่นก็เป็นข้อมูลส่วนน้อยที่ยังจำเป็นต้องติดตามด้วยวิจัยอยู่นะครับเพราะสมมติว่าในแนวทางของบ้านเราในประเทศไทยวันนี้นั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปตรวจซ้ำนะถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้รับยาครบตามที่แพทย์ได้สั่งการแล้วครับครับครับเดี๋ยวท่านท่านรอนิดนึงก็คือว่าที่จริงแล้วท่านได้ข้อมูลมานะฮะน้อยหนึ่งเดือนเลยนะครับอาการดีขึ้นดูดนมได้ดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางอะไรทางโดยดูทางคลินิกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมากเลยผมรู้ไหมผมชอบใจที่อาจารย์ยกผู้วัดวังท่านให้เขียนบนเฟซบุ๊กแบบนี้ว่าเราดูแลคนไข้เนี่ยดูตัวคนไข้เราไม่ได้ดูกระดาษนะซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของผลบวกผลลบของเชื้อใช่ไหมครับแต่อย่างที่ท่านผู้รองพูดอะว่ามาตรฐานของประเทศไทยในการดูแลผู้ป่วย14วันแน่นอนอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราหมายว่าจะอยู่กับเราที่โรงพยาบาลอยู่กับเราที่ผู้ป่วยหรือที่ฮอสพิทอลแต่หลังจากนี้เนี่ยคนไข้ต้องอยู่ให้ครบ30วันตั้งแต่เริ่มมีอาการอันนี้คือมาตรฐานประเทศไทยนะฮะซึ่งพวกเราก็พยายามดูแลคนไข้ได้มากขอบคุณท่านรองที่ดีรัฐพงศ์นะครับและท่านนายท่านผู้ส่งประวุฒิครับท่านอาจารย์ดุพงศ์ครับพี่น้องประชาชนครับกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่เข้มแข็งอดทนพยายามปรับตัวและดูแลตัวเองและครอบครัวในอย่างดีนะครับสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นเป็นผลงานของทุกคนทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะในคนหนึ่งเราทุกคนคือด่านหน้าทุกคนคือฮีโร่นะครับขอให้ทุกคนดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสังคมไทยยังไปต่อได้ครับและเราสามารถด้วยกันครับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเพียงเท่านี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับสำหรับการแถลงข่าวที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำวันที่16เมษายน2563ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับประเด็นในการแถลงข่าววันนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะเพราะว่าทางกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงหรือมนุษย์นะคะหรือพม.ค่ะได้มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนะคะได้จำนวน 1,000 บาทต่อ1ท่านนะคะโดยจะจ่ายเพียงครั้งเดียวจากการปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะยังมีการพักชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเงินให้สำหรับผู้พิการนะคะเป็นเวลา12เดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2563ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564นะคะส่วนผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวนะคะสามารถไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาทนะคะได้ในวันที่20เมษายนนี้ทางเว็บไซต์ www.dep.go.th นะคะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถวันที่20เมษายนนี้นะคะท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากทางพม.หรือเปล่าคนละ 1,000 บาทนะคะได้ในที่ www.dep.go.th ในวันที่20เมษายนนี้ค่ะและนี่ก็คือการแถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ